นะครับคราวนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องพระสมเด็จโตประวัติที่ใช้มานะครับมันไม่ได้ผิดแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเหมือนทุกวันนี้เราอย่าทำความเข้าใจกับพระเครื่องแค่การลงหนังสือไม่กี่หน้าคราวนี้พอเวลาเราเอาประวัติจริงๆขึ้นมาใช้ถ้ามันประวัติถูกพระเครื่องถูกมันไปด้วยกันได้มันจบที่ตัวพระนะครับเรื่องราวของพระสมเด็จไม่ยากคุณเชื่อผมไหมว่าถ้าคุณไม่มัวแต่นั่งถามบางคนมีพระองค์เดียวแล้วก็จินตนาการผมไม่เห็นด้วยกับการสอนดูพระในปัจจุบันโดยการใช้พระหนึ่งองค์เอาไว้ในมือแล้วอธิบายพระองค์นี้องค์นี้อ่ะสมมุติว่าผมสอนพระแบบนี้นะหรือใครก็แล้วแต่สอนพระแบบนี้ดูนะครับองค์นี้คือข้างในที่มีอะไรก็บอกไปตามนั้นนะดูนะครับองค์นี้เส้นตรงนี้ต้องเป็นแบบนี้เนื้อมักจะเป็นสีเทาดูไว้นะครับฐานต้องเป็นอย่างนี้นะดูนะครับเนี่ยตรงนี้มักจะคมคมคือคุณกำลังพรรณนาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าโดยไม่ได้พูดถึงวิธีการสร้างแสดงว่าพระอันไหนที่ไม่เหมือนองค์ที่อยู่ในมือของคุณเนี่ยคือเก๋เหรอทุกวันเนี้ยเราอยากรู้ว่าพระแท้หรือเก๋เราไม่ได้ศึกษาตามกรรมวิธีการผลิตหรือข้อมูลอื่นใดเลยเราใช้การเปรียบเทียบกับภาพในหนังสือแล้วพระมันมีแค่แบบนี้แบบเดียวหรือเปล่าเราใช้การเปรียบเทียบกับ Googleแล้วพระมันเหมือนกันทุกองค์หรือเปล่าพระแท้เนี่ยเราใช้การเปรียบเทียบกับ YouTube สัก YouTube หนึ่งแล้วพระเนี่ยมันเหมือนกันทุกองค์ไหมองค์ที่ไม่เหมือนกับองค์ที่อยู่ในหนังสือหรืออยู่ใน YouTube คือเก๋หรือแท้คุณเข้าใจไหมครับเราไม่มีทางดูพระเป็นเพราะมันไม่ได้มีคนที่สอนใช้คำว่าสอนไม่ได้การที่หยิบพระองค์หนึ่งขึ้นมาแล้วพรรณนาสิ่งที่เห็นตรงหน้าเด็กอนุบาลก็บอกได้มันไม่ใช่การสอนมันเรียกแค่การบรรยายรูปพรรณสันฐานพระที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่การสอนเลยครับมันไม่ได้บอกว่าพระสร้างปีอะไรใช้วิวัฒนาการอะไรในการสร้างไอ้เส้นตรงนี้ต่างๆมันเกิดจากอะไรแล้วมันต้องมีทุกองค์หรือไม่มีทุกองค์เข้าใจป่ะครับคราวนี้นะฮะสิ่งที่มันจะทำให้เราดูพระเป็นคืออะไรคนสอนต้องบอกว่านี่เป็นองค์หนึ่งนะครับแต่เขาต้องย้อนไปท้าความว่าพระเนี้ยสร้างยังไงยกตัวอย่างมันไม่ยกตัวอย่างเอาเรื่องจริงดีกว่าผมเข้าเรื่องในสไตล์การอธิบายของผมแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดอะมันต้องปรับทัศนคติมันต้องละลายพฤติกรรมความเชื่อของเราก่อนมันจึงมีนะครับจิตวิทยาการละลายพฤติกรรมถ้าคุณยังไม่ละลายพฤติกรรมความเชื่อของตัวเองคุณเล่นพระไม่ได้เช่นคุณอยากทำกับข้าวเป็นคุณไม่เคยลงมือทำคุณถามเขาอย่างเดียวมันก็ไม่มีทางที่จะทำกับข้าวเป็นนะฮะพระเครื่องเนี่ยคุณต้องแยกผมพูดเสมอคุณต้องแยกเป็นเอาง่ายๆอย่าไปเป็นดราม่านะว่าไอ้มันเป๊ะมันไม่ได้เป๊ะเอาคร่าวๆคุณแบ่งเป็นพระก่อนปี2500กับหลังปี2500ใช้คำว่า2500พศ2500เป็นที่ตั้งแยกเป็นยุคทำด้วยเครื่องกับทำด้วยมือคุณนึกออกไหมครับแยกเป็นยุคทำด้วยเครื่องกับทำด้วยมือถ้าพระที่ทำด้วยมือไม่มีทางเหมือนกัน
ให้คุณเนี่ยกดพระด้วยมือตัวเองเนี่ยพันองค์เหมือนกันไหมแจ๊คมันไม่มีทางเหมือนครับทำด้วยมือตั้งแต่การผสมมวลสารแล้วมันก็ไม่เหมือนแล้วแล้วคุณจับองค์นึงในพันองค์อ่ะมาบรรยายว่าต้องมีตรงนี้ตรงนี้สมเด็จเนี่ยบอกสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่อ่ะผมบอกเลยเลิกฟังมั่วพระสมเด็จบอกกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะคุณฟังผมเลยเลิกสนใจมั่วมันไม่มีทางเท่าตามขนาดนั้นเป๊ะถ้าเท่าขนาดนั้นเป๊ะทุกองค์เก๋ถามว่าทำไมพระสมเด็จจึงไม่เท่ากันองค์ตัดมือครับการตัดมือไม่มีทางเสถียรเท่ากันเป๊ะผงผ่านการเวลาเป็นร้อยร้อยปีมันหดตัวมันบิดมันงอไม่มีทางเหมือนกันสมเด็จที่กว้างเท่าใหญ่ยาวเท่าไรหนาเท่าไรสูงเท่าไรเก๋ผมบอกเลยอันนั้นมันคือยุคที่ทำด้วยเครื่องที่มันเสถียรแล้วนะครับพระที่ทำด้วยมือคือคุณเจอพระเนี่ยคุณรู้เลยว่าทำที่วัดหรือทำที่หรือสั่งโรงงานทำคุณต้องแยกก่อนเลยนะง่ายๆพระปู่โต๊ะเห็นไหมสมเด็จที่ทำก่อนปี2500ปกโพฐานเกยโยมั่งเยมั่งแต่คุณเห็นไหมปิดตาปกโพที่สั่งโรงงานทำเป๊ะเลยครับเป๊ะ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 ไอ้ที่กรอบเป็นสี่เหลี่ยมพอดีเป๊ะนั่นคือใช้เครื่องทำเห็นไหมสมเด็จหลวงปู่โต๊ะเองเนี่ยก่อนปี2500กับหลังปี2500ความเป๊ะยังต่างกันเลยแน่นอนครับถ้าให้โรงงานทำการตีเนื้อของเขาก็จะค่อนข้างเสถียรถูกไหมไอ้นี่เท่าไหร่ตวงไอ้นี่เท่าไหร่ที่แหละตีด้วยเครื่องจนละเอียดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเอามาเข้าไปมันจะเสถียรแต่พระที่ทำประเด็นที่วัดไม่มีทางเสถียรครับแต่คุณต้องแยกอย่างแรกเลยคือทำที่วัดหรือทำที่โรงงานสองพระสมเด็จโตเนี่ยถ้าเรามาคุยถึงเรื่องพระสมเด็จโตวันนี้เราถามถึงว่าพระสมเด็จโตคืออะไรคือคุณฟังผมโดยไม่แย้งเพราะว่าสิ่งที่คุณฟังมาตลอดชีวิตการเล่นพระมันทำให้คุณดูพระสมเด็จได้เป็นใช่ไหมล่ะพระสมัยก่อนสร้างสมเด็จคิดเองไม่ได้ครับอย่างแรกนะครับคิดเองไม่ได้การทำพระเครื่องเนี่ยคนที่ทำคนแรกเขาได้เขียนไว้ครับว่าใส่อันนี้ใส่นะเกสรดอกไม้ใส่กล้วยใส่อะไรเท่าไหร่เขาจะเขียนเป็นตำราไว้หมดนะมันเหมือนสูตรทำบัวลอยอะครับสูตรทำบัวลอยต้องใช้แป้งอะไรต้องใช้น้ำตาลเท่าไหร่ต้องใช้กะทิมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสูตรทำพะแนงอ่ะต้องใช้กะทิต้องใช้น้ำพริกเนี่ยแล้วใส่อะไรเคี่ยวก่อนเคี่ยวหลังไม่ได้แตกต่างกันเขาก็มีตำราของเขาเขียนมาสิ่งที่ผมพูดตรงเนี้ยผมกำลังจะบอกว่าพระผงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันต่างวัดต่างอาจารย์มันจะค่อนข้างเหมือนกันครับเพราะเขาทำด้วยตำรานะใกล้เคียงกันคุณค่อยๆฟังผมไปนะแล้วคุณจะคลิกตอนสุดท้ายนะสมเด็จพระจารย์โตพรหมรังสีแน่นอนครับประวัติของท่านในการสร้างพระเนี่ยท่านสร้างอยู่ที่วัดระฆังและที่ไหนเสร็จคือพระองค์ใหญ่ๆเอาเรียกว่าวัดในอุปถัมภ์เรียกวัดหนึ่งประถมยกตัวอย่างถ้าใครฟังแล้วก็อย่าว่ากันต้องย้อนสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังคนไม่ได้ฟังก็ฟังคือสมเสมือนสมเด็จโตเนี่ยท่านเป็นบอสใหญ่ของธุรกิจโรงแรม B2 สมเด็จโตสั่งสร้าง B2 ขึ้นที่ลำปาง B2 สุราษฎร์ B2 ขอนแก่น B2 นครปฐมไม่รู้หรอกครับว่าตรงไหนสร้างเสร็จก่อนแต่เมื่อตรงไหนสร้างเสร็จก่อนมารายงานท่านจึงเอาโลโก้ B2 ไปติดที่ตึกคุณนึกภาพนะเนี่ยเสมือนท่านเป็นเจ้าของโรงแรม B2 ที่ไหนสร้างเสร็จก่อนเอาโลโก้ไปติด
เหมือนกันครับคือวัดที่ท่านอุปถัมภ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพระนอนวัดสตือพระยืนอุ้มบาตรวัดกลางคลองคอยนะครับพระพุทธใหญ่วัดพิษเพียรพระองค์ใหญ่ที่ไหนเสร็จก่อนท่านก็เอาพระที่ท่านทำไว้เนี่ยให้ไปนะครับให้ไปฉะนั้นถามว่าการมาแยกพิมพ์พระสมเด็จว่าพิมพ์นี้วันละครั้งพิมพ์นี้บางขุนพรหมพิมพ์นี้วัดเกศไม่ได้ผมยังยืนยันว่าไม่ได้ต้องใช้คำว่าพิมพ์อกล่องมักพบที่วัดเกศชโยพิมพ์พระประธานมักพบที่วัดละครั้งพิมพ์ฐานคู่มักพบเยอะที่วัดบางขุนพรหมได้แต่จะตีกรอบว่ามีเฉพาะวัดนี้เท่านั้นไม่ได้ไม่ได้แน่นอนคือสมเด็จโตท่านสร้างพระร้อยกว่าพิมพ์ครับนะสร้างพระร้อยกว่าพิมพ์นะหลักใหญ่ๆเลยคือสร้างพระเพื่อให้ไปบรรจุในพระองค์ใหญ่ๆตัวโตที่ท่านเป็นคนสั่งสร้างฉะนั้นถ้ามีพระสิบพิมพ์อ่ะคนนั่งกดได้สิบคนเสร็จทันไหมหรือสมเด็จโตจะนั่งกดพระคนเดียวเนี่ยเสร็จทันไหมไม่ทันเอาว่าหลับหูหลับตาเชื่อผมเถอะว่าพระเนี่ยแม่พิมพ์ต้องมีเป็นร้อยพิมพ์ตามๆเนี่ยนะครับต้องมีร้อยพิมพ์ในร้อยพิมพ์นะท่านก็ใช้กดทุกพิมพ์นะครับอันไหนเสร็จก็เอาไปใส่ในวัดละครั้งก็ต้องมีพระพิมพ์ฐานคู่ในวัดเกศชโยก็ต้องมีทั้งพระประธานมีทั้งฐานคู่มีทั้งอกล่องหูใบสีมีหมดแล้วครับแต่ทุกวันนี้เซียนพระมาแยกกันเองว่าพิมพ์นี้เป็นของวัดนี้พิมพ์นี้เป็นของวัดนี้สมเด็จโตไม่ได้สร้างพระวัดละครั้งเสร็จทุบบล็อกทิ้งพอมาทำอีกทีบางขุนพรหมทำบล็อกใหม่นะบางขุนพรหมมันจุกูเสร็จทุบบล็อกทิ้งมาวัดเกศนะแกะพิมพ์ใหม่ทำเสร็จทุบบล็อกทิ้งไม่ใช่นั่นมันเป็นจินตนาการในเรื่องจริงทั่วประเทศไทยไม่มีใครทำแบบนี้ท่านสร้างไว้นะของท่านทุกพิมพ์ที่ไหนเสร็จก่อนก็ให้ไปฉะนั้นผมจึงบอกเลยครับว่านะถ้าใช้พิมพ์เป็นหลักให้เรียกแค่ว่าพิมพ์พระสมเด็จโตพอแล้วนะครับเพื่อนๆเริ่มเข้าใจภาพแล้วนะถ้าคุณคิดว่าสมเด็จโตมีส่วนผสมเดียวคราวนี้ประวัติการที่ท่านสร้างพระเพื่ออะไรหลักใหญ่คือบรรจุในพระประธานใหญ่ๆที่ท่านไปสร้างไว้2วาระสำคัญในเกี่ยวกับพระราชวังทำไมสมเด็จโตจึงมีความเกี่ยวข้องกับวังท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ครับสมเด็จโตท่านเป็นเชื้อพระวงศ์อันนี้แน่นอนครับนะท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ฉะนั้นท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่พระมหากษัตริย์นับถือเวลามีวาระอะไรสำคัญสำคัญอยากได้สิ่งที่เป็นสิริมงคลจะให้ใครทำก็ต้องให้ท่านทำนะครับผมบอกเลยครับว่าวัดสตือวัดสตือวัดกัลยานะครับวัดบางขุนพรหมวัดละคังวัดเกศพิมพ์เหมือนกันผมบอกเลยนะว่าเป็นพิมพ์พระเดียวกันเพียงแต่ว่าพิมพ์ไหนที่ไปเจอที่ไหนเยอะสุดนึกตัวอย่างไม่ออกสมเด็จโตท่านกดพิมพ์พระไว้เนี่ยครับคนก็แยกพิมพ์ไว้ คุณนึกออกไหมมันเหมือนคุณไปสั่งพระปั๊มจากโรงงานยกมาให้คุณไม่รู้หรอกว่ากล่องไหนมันมีบล็อกไหนเยอะถูกป่ะ ให้วัดนี้ไปไอ้กล่องนี้ติดบล็อกนี้ไปเยอะจบนะ ไอ้มาทีหลังไอ้อีกวัดหนึ่งมาขอได้อีกบล็อกหนึ่งไปก็คือตอนที่ท่านให้เนี่ยอยู่ที่ว่ายกเขาเรียกว่ายกหีบไหนให้ไปเอานึกออกไหมฮะมันก็เลยติดอันนั้นไปเยอะบางทียกไป5หีบเป็นไอ้พิมพ์นะอกล่องหูใบสีซะ4หีบอีกหีบนึงเป็นพิม
นะครับฐานคู่อะไรก็คือลักษณะจริงๆมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราฟังแล้วเราเก็ตแล้วเราเห็นภาพอันนั้นคือประวัติการสร้างเอามาวิธีการสร้างนะครับเรามาคุยเรื่องวิธีการสร้างกันนะครับวิธีการสร้างพระสมเด็จเนี่ยคุณต้องเริ่มจากบล็อกก่อนแม่พิมพ์สมเด็จเนี่ยเขาทำยังไงจึงจะเกิดแม่พิมพ์เป็นร้อยตัวถ้าเขาแกะพิมพ์ใหญ่องค์เดียวมีพิมพ์เดียวผมถามจริงนั่งกดกันเมื่อไหร่จะเสร็จการสร้างแม่พิมพ์มันเป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือการทำพระของทุกวัดไม่ใช่แค่วัดละครั้งครับไม่ว่าจะเป็นนะวัดตึกวัดตึกหรือวัดหลวงพ่อกล้วยหรือวัดโกศินารายหรือวัดนะปากคลองมะขามเฒ่ามันเป็นเรื่องราวแบบนี้คือแกะแม่พิมพ์1บล็อกเป็นพิมพ์หินสลวยสวยงามนะครับหลังจากนั้นคุณก็กดพระองค์ที่สวยไปได้พระที่สวย1องค์หรือคุณกดได้พระที่สวยมา10องค์แล้วยังไงต่อครับเอาไอ้พระองค์ที่สวยนั้นน่ะไปถอดสร้างแม่พิมพ์อีกกี่ตัวก็ได้คุณนึกภาพออกไหมฮะฉะนั้นองค์ที่กดจากบล็อกหินที่เป็นออริจินอลจะคมสวยองค์ที่กดจากบล็อกหินที่เป็นตัวถอดคือเขาจะมีการบางครั้งเขาใช้ผงเลยผงได้ข้างได้อะไรที่มันเหลวแล้วมันแข็งตัวได้หรือปูนนะละลายเปียกๆกดเสร็จรอปูนแห้งถูกไหมฮะยกพระออกก็ได้คุณคิดว่ามันคมเท่ากันไหมในบล็อก10ตัวนี้คำตอบคือไม่มีทางคมเท่าแต่ไออันที่เป็นบล็อกหินอันแรกอ่ะมันจะคมสุดมันจะสวยสุดนะครับอันนี้คือการสร้างแม่พิมพ์ก่อนนะมวลสารสำคัญได้แม่พิมพ์แล้วก็ต้องมีมวลสารคุณรู้ไหมครับพระที่สมเด็จโตสร้างชุดแรกเนี่ยทำไมเนื้อมันจึงเหมือนกระเบื้องมันคือสมเด็จวัดกลางคลองคอยอะเนื้อมันจะเหมือนกับปูนปั้นโบราณแจ็คมันจะแกร่งแข็งมันเหมือนเลยครับมันเหมือนกับพระพุทธรูปปั้นโบราณเลยมันเหมือนชามกระเบื้องเลยไอ้มันตะกะโลกคือมันแข็งมันไม่สวยนะครับมันเหมือนปากน้ำรุ่นแรกอ่ะที่กดมาแล้วเซตตัวแล้วมันไม่สวยอ่ะตื้นเบลอมันหลุดมันลุ่ยก็จึงปรึกษากันว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ต่อไปมันไม่โอเคจะแก้ไขยังไงให้พระมันสวยปากน้ำรุ่น3ก็เลยสวยไงเห็นไหมจากเนื้อรุ่น3รุ่น4มาก็เริ่มพัฒนาเป็นพระอาทิตย์แข็งแรงและสวยงามนะฮะถ้าคุณคิดว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านไม่พัฒนาการสร้างพระของท่านคือไม่พัฒนาตัวประสานหรือไม่พัฒนาเนื้อในทำไมเนื้อวัดระฆังไม่เหมือนบางขุนพรหมอ่ะทำไมเนื้อบางขุนพรหมไม่เหมือนวัดเจดล่ะถ้าสมเด็จโตใช้วิธีการเดียวมวลสารเดียวในการผลิตพระทำไม3วัดนี้มันไม่เนื้อเหมือนกันหมดคล้ายถูกไหมครับถ้าสมเด็จโตมีส่วนผสมแบบเดียวเนื้อของพระสมเด็จโต3วัดมันต้องเหมือนกันหมดยังไม่ได้เปิดครับราชบุรีผู้ติดเชื้อโควิดยังสูงอยู่นี่ครับสิ่งที่บ่งบอกว่าสมเด็จโตก็เหมือนหลวงพ่อสดก็เหมือนหลวงปู่โตก็เหมือนวัดอื่นๆทั่วประเทศซึ่งสร้างพระโดยระยะเวลายาวนานและพัฒนาวิธีการสร้างพระให้ได้รวดเร็วและสวยงามขึ้นเรื่อยๆ
นี่ออกไหมครับผมบอกเลยว่าพระสมเด็จโตเนี่ยพิมพ์อ่ะมันใช้ดูไม่ได้ครับพิมพ์สำหรับผมว่าผมจะพูดเสมอนะคือองค์พระเนี่ยเป็นศิลป์ช่างคนเดียวกันไหมที่แกะพระในพิมพ์อื่นๆแต่ถ้าพิมพ์สำหรับคุณหมายถึงเส้นต้องโค้งเท่านี้ตรงนี้ต้องแหว่งเท่านั้นอันนั้นต้องยาวเท่านี้ไม่ใช่ให้คุณไปเปิดหนังสือพระเครื่องสมเด็จแท้ไม่มีองค์ไหนเหมือนกันองค์ไหนเหมือนกันให้เตะแล้วทุกวันนี้สอนให้ดูพิมพ์ทำไมคุณไปเปิดดูหนังสือสมเด็จนะทุกเล่มเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันสักองค์จริงๆเหมือนกันให้เตะไม่เหมือนครับแล้วมันไม่มีทางเหมือนอยู่แล้วในงานพระที่กดมือและสร้างระยะเวลายาวนานเป็นสิบปีเพราะวัดอื่นๆก็เป็นแบบนี้ครับคือทำพระเองอ่ะก็พัฒนามันเหมือนคุณทำขนมขายอ่ะถูกป่ะทีแรกคุณมีเต้าเป็นทำวุ้นใช่ไหมมีเต้านะเป็นอะไรอ่ะเป็นดินพอวันหนึ่งมีอลูมิเนียมมาคุณใช้อลูมิเนียมทำเต้าวุ้นไหมใช่เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะมันเร็วกว่าถูกไหมครับอ่ะนะนั่นคือเรื่องราวที่ผมอยากให้คุณเห็นภาพสมเด็จโตเนี่ยที่ผมบอกว่าพิมพ์อ่ะอย่าไปดูเพราะว่าพิมพ์ทำได้เราดูได้แต่เราต้องดูหลังจากเรื่องความเก่าเพราะความเก่าคืออะไรความเก่าก็คือพระที่สร้างมา150ปีเนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของตัวประสานคุณเชื่อไหมพระสมเด็จโตอ่ะถ้าสร้างมา50ปีดูไม่รู้เรื่องหรอกแจ๊จริงๆถ้าสร้างมาอายุแค่50ปีอ่ะคุณดูความเก่าไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ด้วยความที่ผ่านมาร้อยกว่าปีเนี่ยตัวประสานเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นแคลเซียมขึ้นมามันเป็นแคลเซียมไงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราดูความเก่าสมเด็จได้เนี่ยคือมันตัวประสานเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเขาขึ้นมาจึงให้เห็นแยกความเก่านะนะครับผมจะบอกว่าทุกวันเนี้ยถ้าคุณได้มีคือถ้าคุณฟังผมพูดอ่ะคุณไม่รู้เรื่องให้มีสมเด็จองค์นึงไม่รู้ว่าแท้หรือเก๊นั่งจินตนาการก็ไม่รู้เรื่องคุณต้องมีพระที่บ้านส่องเลยมีอะไรส่องบ้างมีกูอัมพวันนะครับมีหลวงปู่ภูหักครึ่งก็ได้ไม่ต้องแพงมีเจ้าคุณสุพจน์วัดสุทัศน์นะครับมีพระปี95หลวงปู่นาคนะคุณต้องมีพ่อแฉ่งบางพังนะวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับหรือว่ามีพ่อค้าวัดพระเงินน่ะหักๆอ่ะกองอยู่ในบ้านให้หมดแล้วคุณเอาเรื่องเปิดคลิปผมเนี่ยแล้วส่องแล้วคุณจะเข้าใจแต่ถ้าฟังโดยมีพระนี่องค์นึงในมือเก๋ที่แท้ไม่รู้เนี่ยคุณเอาฟังเอามันแล้วกันแต่ถ้าใครเอาแบบอยากดูสมเด็จเป็นคุณต้องมีพระอยู่ตรงหน้าแล้วคุยแล้วก็ส่องคุณถึงจะเข้าใจไอ้เรื่องพิมพ์อ่ะมันก็ผมบอกแล้วไงว่าพิมพ์อ่ะใช้ได้หรือไม่ได้เราก็จินตนาการดีครับว่าพระกดมือเนี่ยแล้วบล็อกเนี่ยเกิดจากการทำเหมือนที่ผมบอกอ่ะมันจะเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือมวลสารที่มันเปลี่ยนแปลงทางกายภาพร้อยกว่าปีซึ่งของใหม่ไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบนั้นได้